สวัสดีครับผมพืตาติดนะครับเจ้าเก่ากับใหม่ครับวันนี้ก็จะมาโชว์เขียนตัวนี้ลายประจํายามก็เป็นลายง่ายๆอีกชิ้นนึงครับอันนี้คือลายในแบบลักษณะของผมเองเป็นลักษณะไทยนะครับวันนี้ก็จะมาว่าเรื่องของการโชว์เขียนลายเหมือนเดิมก็คลิปนี้ก็ไม่เชิงสอนนะครับเป็นการโชว์เขียนลายมากกว่าเป็นเขียนลายกระจังในแบบลักษณะไทยในแบบของผมเองก่อนเริ่มก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดดาติชแนลกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเข้าตัวงานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาเริ่มเข้าตัวงานกันเลยดีกว่าทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นลายประจำยามอันนี้ก็เป็นลายง่ายๆอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ยากจนเกินไปเนี่ยตีเส้นนั่นหน่อยมันจะได้ตรงๆเป็นแกนแล้วตีฉาบนี้ใช้กล่องเอาใช้กล่องเป็นตังทำให้มันฉาบเราบ่งวงกลมลายประจำ ลายประจำยามันจะเหมือนลายดอกไม้ทั่วไปเหมือนดอกไม้แบบสากลแต่นี้ก็เป็นดอกไม้แบบไทยมันจะมีเหมือนเกสรอยู่ตรงกลางแล้วว่าเป็นดอกอยู่ข้างๆอันนี้ถ้าใครถามว่าทำไมช่วงนี้ผมเขียนแต่ลายกระจังผมจะบอกว่าไอ้กระจังแล้วก็ตัวลายประจำยามอะไรพวกนี้มันเป็นลายพื้นฐานที่ง่ายที่สุดในบรรดาลายไทยทั้งมวลอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาคือถ้าอยากให้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานจริงๆอ่ะเนี่ยผมกำลังสอนพื้นฐานอยู่ถ้าสอนอย่างอื่นพวกหน้าคนอะไรพวกนี้หน้าพระการเขียนตัวคนมันจะยากไปอีกสเต็ปนึงแล้วเนี่ยผมก็ลองปูพื้นให้อยู่เพราะว่าถ้าเริ่มจากพวกนั้นเลยมีหวังได้ตายเป็นแถวแน่เพราะมันยากมันจะเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วความยากมันจะอีกแบบนึงมันจะไม่ง่ายเหมือนในพวกลายกระจังลายประจำยามอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันง่ายมันเบสิกเลยพื้นฐานผมก็ลองปูพื้นให้อยู่คือมันต้องไปทีละสเต็ปมันจะข้ามกันไม่ได้คือถ้ามันข้ามแล้วมันยากไปอย่างเงี้ยโอกาสที่คนจะเบื่อไม่อยากเรียนมันจะมีสูงเพราะว่ามันยากมันควรจะเริ่มอะไรอย่างที่มันง่ายๆก่อนเนี่ยพอแล้วได้แล้วลางเป็นลายประจำยามเดี๋ยวผมจะลงสีทองทั้งอันเลยทีนี้เวลาลงทองผมใช้เหมือนเดิมสีเหลืองรองพื้นทองมันจะได้เงาๆลายประจำยามมันจะเป็นการรวมระหว่างตัวลายกระจังมากกว่า4ตัวขึ้นไปมารวมกันอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วตอนที่เป็นงานปั้นตัวกระจังผมจะทำให้เห็นไปแล้วว่ามันมาประกอบกันได้ยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนกลับดูแล้วกันนะครับในคลิปประกอบตัวลายกระจังหาลิงก์ไม่เจอว่าผมขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างตรง descriptionอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเขียนบ้างหลังจากพี่ปั้นมาหลายคลิปเมื่อยมือทำอะไรเบาๆบ้างก็ลงสีเหลืองพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าเป่าให้แห้งใช้ไดเป่าทีนี้ก็มาลงสีทองทับอีกชั้นหนึ่งสีพื้นเนี่ยมันสีแดงเหมือนอะคริลิกสีแดงสมสีเหลืองไปหน่อยแล้วมันมีเนื้อสีขึ้นนิดนึงThank you.
ก็จะบอกนี่ฉันเหมือนกันตับเป็นตับเส้นทีนี้ก็ตัดเส้นดีเทลแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาไล่น้ำหนักไล่โทนนิดนึงอย่าเน้นเส้นเข้มก่อนดีกว่าทีนี้ตัดเส้นดำเสร็จแล้วก็มาไล่น้ำหนักโทนสีขาวนิดนึงพวกลายดอกผสมสีสีขาวกับสีแดงThank you.
สีดำอ่อนๆน้ำๆไล่ขอบไปให้มันดูทับซ้อนกันหน่อยให้มันดูแบบซ้อนๆกันเข้มไปผสมน้ำเพิ่มมาแต้มสีเขียวนิดๆหน่อยๆให้มันดูเหมือนใบไม้เขียวนี ก็พอแล้วแค่เนี้ยน่าจะพอแล้วเดี๋ยวใส่มากไปเดี๋ยวงานมันเน่าเพราะสีมันเยอะเกินยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเขียนลายกระจับในลักษณะไทยสไตล์ของผมเองคือใครดูแล้วก็ไม่ต้องไปอ้างอิงกับตำราไหนครับอันนี้คือสไตล์ผมเองก็โชว์เขียนให้ดูแล้วกันครับไม่เชิงสอนหรอกสอนใช้สีมากกว่าก็เขียนให้เป็นการเขียนให้ดูคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมเยอะๆนะครับ Bird Date Channel แล้วก็ถ้าใครทดลองทำแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็ส่งอินบ็อกซ์มาให้ผมดูก็ได้ครับในแฟนเพจคนตอนนาติดไทยเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ